10 seconds. 5 seconds. 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 โอเคสอรี่ เข้าน้ำมานิกมากับอาริแอนครับผมรอบนี้สเปกเตอร์อีกแล้วเจอกบปีศาจสลากรอบนี้จะเผากบได้หรือเปล่าต้องมาดูฮะแบทอะไรเดอร์มิดมีเบน RMN แต่เจออาริแอน Disruptor Disable Mode ฮะแล้วดึงลูบิกไปใช้ด้วยครับมี S4 Reposition ด้วย Stampede นะนั่นคือทางด้าน Centaur Warrunner ครับ มิเลนแบนควีนออกครับทีนิกมาไม่ได้เล่นควีนอัพเพนนะอาจจะเล่นไวเปอร์ต่อหรือเปล่าอาเรียนตัดเนโคโฟสต่อครับทางด้านเอเนโคโฟสนี่ปวดจะจัดแล้วแทงแบบเต็มข้อมาดูกันต่อฮะ
แบนเดนไวเปอร์จะได้หรอถึงว่าจะปล่อยไวเปอร์มาปิดพาสซีฟของสเปกเตอร์มาเป็นแนโนของเวนอมที่โดนแบนอ่ะตัวเหนือท้ายไปแล้ว10 seconds นิดๆดวงๆ5 secondsมาเป็นสลาด้าผมด้ามาเดนโฟเฟสสวนเลยครับโถมครับทางด้านอาริอันถ้าดาเมจปีนไม่ลงนี่เจอโถมแน่นอนนะเจอโถมจากอาริอันนิกมานี่ต้นเกมฟาร์มเหมือนเดิมนะมีสลาด้ามันเหลาลัวๆนี่ไม่รู้ว่าจะเหลาได้หรอในสุดเดนโฟเฟสลิมก็มาหลังจากที่ผมบอกว่าไม่เดทโพเพลเหรอไม่เดทโพเพลเหรอมาอยู่ประมาณ3เกมมาครับผมก็นิกมาผมกับทางด้านตัวของฝั่งอาริอันครับตอนเช้าอีสปอร์ต
Let's just skip 30 seconds and get started. Centaur Warrior ขอบคุณสุดก่อนครับ200ดาวขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมยาวไปยาวไปยาวไปครับเอาใจคนนอนดึกนอนเช้า มิดเลนครับ MNGIt's on now, Jax. Hope we enjoy the show. มาผมเก็บเล่นบาวตี้ลูนไหมฮะไมค์คอนโทรลผมออกมาเอเวนจีครับผมเชิญหน้ากับด้านตัวของ GS บอดี้บล็อกกันไปนี่โก้เบบี้มิดเลนครับเอาสลาร์กมาเจอกับแบทไรเดอร์ซึ่งสลาร์กใช้สกิลหนึ่งล้างพิษของแบทไรเดอร์ได้ฮะสติกี้เนฟาร์มครับซึ่งเอามายืนเลนได้ถูกต้องนะนี่ก็สลับเลนครับผมเพราะว่าสลาด้าจะพยายามบวกกับทางด้านของสลาร์กเนี่ยใช้สกิลครับเหลาลัวๆทางด้านตัวของแบทไรเดอร์นี่พยายามจะตามติดชีวิตเดธโฟเฟตไปฮะโรเททเลนกันครับโยกันสนุกสนานเลยและสลาด้ายืนเลนกับสลาร์กพ่อกบลูกกบอาจจะเป็นกบที่แท้ถูกเจอกบยักษ์เข้าไปวิ่งชนครับผมปวดสลาร์กหลวงสลาร์กอัพดาร์กแพดมาทำให้ทางด้านจีเอสเนี่ยกิ้งชนหลวงครับกิ้งชนแล้วไล่ตีฮะฝั่งนี้โยกเลนครับผมน่าจะวาร์ปครับทางด้านตัวของเดธโฟเฟสหรือไม่หรือเดธโฟเฟสจะเดินสลาด้าก็เหล่าครีปรอครับปิ้งผ่านไปไม่โดนนั่นสลาครับตัวของ GH และสลาเลเวล2นี่เดือดเลยฮะบอกเลยว่าเดือดดูซึมเลือดมาครับลิมประคองให้สลาเลเวล2ก่อนฮะว้าวแล้วก็บีสต์สเตอร์ตันกันสักหน่อยครับแล้วเหล่าโอ้วางฟิลกักลงไว้ครับเปลี่ยนเป้าทางด้านตัวของวางทาวเวอร์ไปตีครีปกินเอฟรามหนึ่งครับหนึ่งทีของเอเวนจีสองนาทีผ่านไปยังสองยังศูนย์ศูนย์อยู่นะศูนย์สองตัวโดนยกดึงมาแล้วก็ฮุบซ้อมไปดราเกอร์เข้าป่าไปก่อนครับมิราเคิลเจอไล่ครับเอามาเป็นรีทาลิเอตนะทางด้านเซนทอร์คอนตอนนี้ครับรีเทอร์เรียนนี้แอคทีฟไม่ได้นะก็จะเป็นรีเทิร์นดาเมจแบบพาสซีฟเอาครับกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะสะท้อนยับยับดับเบิลเอทครับจ้วงไปดับเบิลเอทคูลดาวน์เหลืออยู่4วินะในแพทนี้เซนทอร์ก็ถือว่าเก่งขึ้นนะในการยืนเลนการเล่นสปินเปิดมาโบกไปดีฮะแบทไรเดอร์นี่จำใจต้องยืนกับสลาร์กหรือเปล่าฮะโยกกันไปโยกกันมาอย่างนี้ดูดาวว้าไปสลับเลนกันแล้วตอนนั้นสลาร์กก็วาร์ปได้ครับวาร์ปตามติดชีวิตกันไปฮะนี่ครับสลาร์กวาร์ปตามติดชีวิตครับแล้วทางด้านโอของฝั่งวีฮาครับจะถอยกลับด้านบนหรือเปล่านะน่าถอยกลับบนไม่เลยหรือว่ายืนดูดเวลคูณไปฮะเพราะว่าฝั่งเดธโฟเฟตยังไม่โยกนะเดธโฟเฟตคูลดาวน์วาร์ปนะครับหรือเลื่อนนั่นวีฮาไปก่อนแล้วลิฟตีไปแล้วชอยครับมีราเคิลขอบคุณออฟนะ25ดาวขอบคุณเฟมของ25ดาวครับ10ดาวขอบคุณครับสลักเจาะลงไว้ครับผมแล้วก็ดูดเลือดยับๆต่อเหลาสแตนครับนิโก้ถอยออกมาได้ครับเซนเดอร์ไมค์คอนโทรลRMN ครับผมขอไปที่นั่น S4 รวมๆนี่ก็เบบี้ครับมาเป็นดับเบิลเดเมจนะขึ้นมาดูกันต่อไหลไปฮะสเปคชั่นดิเกอร์หรือเปล่าฝั่งด้านนี้ GH ครับเอามาฮะอ
โยกกันยับๆนะครับผมพยายามเอาสลาด้าตามติดชีวิตสลาฮะเสียทัมมิ่งไปพอควรครับดูลาดฮิตไว้ก่อนฮะบาลานซ์ลาดฮิตดีๆเครียดของนิโกตายครับในนั้นเป็นบูสต์สปีดเนี่ยแล้วก็คาลิตี้ดับเบิลดับเบิ้ลนิโกลาดฮิตต่อเนื่องสเปกเตอร์ได้ครีปพิเวตตัวฮะส่วนทางด้านเซนทอร์ก็ครีปพิเวตตัว20ตัววิ่งเข้ามาโจมยังมาต่อครับเราสแตทกันไปนิโกเบบี้ครับเราสแตทเรื่อยอ่ะมายังแล้วเดือนก็สกิล 1-2-3 แรกเกอร์ไปแล้วก็ตีครับใส่เดียวฮะอ่ะมาเป็น Dispersion นะผมดาเมจรีเฟกต์เหมือนกันนะทางด้าน Spectre เป็นแซบของกินเลือดนะไปอินสโลว์ไว้บอดี้บล็อกครับนิโก้เบบี้โดนสตาร์ทย้ำต่อวางฟิลกักลงคู่ครับผมมาหน้าหมดครับสลาด้าเข้ามาเล่าสตันรัวๆใส่นั่นของสลาครับนี่เลเวล5กับเลมส่วนนั่น V5 เนี่ยยังเลเวล3เลยครับงานหยาบจัดๆฮะเพราะว่ามัวแต่โยกเลนครับผมแม้ว่าจะคงบาลานซ์ลาดฮิตได้แต่สลาได้คลิปเยอะนะครับ23ตัวเดนพอเวท28ตัวส่วนแบทเรดเดอร์คลิป13ตัวฮะสลาดาคลิป24ตัวการเงินตอนนี้เงินหนึ่งก็เดนพอเวทครับลูนเฮสครับผมแฮนสเกนครับด้าน IMN ครับมาเจอกันเป็นโบลตัดกันไปครับผมมีไนท์แมร์ฮะแฮนสเกนไม่ได้ตามขอครับผมใส่ด้าน S4 ฮะถอยกลับไปเติมมาหน้าครับแฮนสเกนพอไปต่อกลิ้งชนก็ไปครับไปฮีทยัดลงยิงแล้วรอบเวิลใส่ FNG FNG ตายครับเฟิร์สปัดมาฮะ GH ไล่กันต่อที่นิโก้ครับผมนิโก้กระโดดช้อยออกไปฮะด้านข้างนี้ครับมิราเคิลมิราเคิลจะออกเป็นดรามอฟเอ็นดูรันครับส่วนทางฝั่งเซนทอร์ครับผมเอสโฟร์เป็นกันเวทครับออกเป็นฮูดก่อนนะเข้าที่แฮนสเกนครับเฟดโบว์ฮะหนึ่งทีไปย้อนกลับมาโรลลิ่งเชิญก็ไปใส่ครับตีย้ำต่อครับคาร์นันโอนิโก้ครับกระโดดถอยออกได้ฮะสกอร์ตอนนี้เป็น 1-0 ครับปั๊บอัดขึ้นไปฮะใส่นันโอของฝั่งดิสเตอร์ครับผมโปรซีแพสสกอร์ 1-0 ครับทางด้านนิกมาแล้วก็อาเลียนการเงินยังนิ่งๆกันอยู่ฮะสูสีกันไปชอยครับซัพพอร์ต10ดาวผมขอบคุณครับInvisibilityมาผมคลิปสองเวฟไปฮะเปเปกล็อกสองไฟไฟครับผมสแตมพีดไล่ยันตามย้ำต่อทันหรือเปล่าเออีกทีเดียวอีกทีเดียวจริงๆเตะฮิตสโลครับผมขอทีเดียวเท่านั้นแหละไม่ทันครับผมพลาดไปนิดเดียวฮะแล้วเอาสวอร์กับเทควิชั่นมาทางฝั่งทีมนิกมาผมวาร์ปซ้อนสองฮะเกือบโดนสแตมพีดไล่บนแล้วครับวีฮาสลากตอนนี้ได้มาเป็นโพสเทรดครับสลาด้าขึ้นเป็นเฟสบูทครับสลากนี่จ้วงรัวๆฮะคลิปย้อนมาครับผมแล้วก็ลดเกราะไปใส่ MNG MNG ก็ถอยเลยฮะฟิลกักลงย้ำต่อพิงโรลลิ่งเขาชนครับผมสเปกเตอร์เปิดฮอตมาก็มาเก็บงาน MNG ละลายครับโดนย้ำต่อที่สลากมาสลากถอยดิโกเบบี้ฮะมาเร็วครับทันใจวัยรุ่นสกอร์2-0ครับนิกมาอาริยันจ้วงเอาสแตนรัวๆนิโก้ครับใส่แน่นมิราเคิลฮะอ
คุณพีทด้วยครับผม100ดาวขอบคุณครับขอบคุณครับล็อกไปต่อครับผมดูดสูบเลือดมิราเคิลทันเดอร์ไซด์กดมิราเคิลไว้ฮะมิราเคิลช้อยแล้วครับผมเกือบตายฮะบัตเตอร์หนุ่มกลางนี่ผมแนนแฮนสเก็ตเรียบร้อยฮะเจอ V5 ผมเผากันไปด้านนี้ครับผมกริสวอร์ JGS ครับลิฟต์ไต่ทิ้งออกครับเก็บเบาตี้ลูนเป็น FNG เก็บได้ครับนักลุ้นทันเดอร์ไซด์แปะลงฟิลกลางลงย้ำต่อฮะ GS ครับผมยืนขึงกันไว้เก่งโรลลิ่งครับผมผ่านทะลุช่องไปไม่โดนฮะตีใส่แน่นอนของ FNG ไปกระโถครับเติมไล่ต่อแล้วเตะหินตามหลังกันไปครับผมตามได้แบบไปกระโถครับการ์เดียนสปิทคูดาสลักส่วนก็มาวันนี้กว่าเบบี้ครับจ้วงไปใส่ไปกระโถตายครับผมนายแมนหลับไม่ทันครับ IMNฝั่งด้านตัวของแอนสเกตครับผมไล่กระสอนแล้วกิ้งชนเข้าเต็มข้อวูจีเอสครับตัดนั่น FNG ได้ครับ FNG ครับผมถอยไม่พ้นแล้วนี่เตะหินมาใส่เต็มๆที่แอนสเกตแอนสเกตละลายครับผมเผารัวๆครับ V5 แรงจัดเลยครับแบทไรเดอร์แล้วก็ถอยนะทางด้านนี้ก็ผมมาเจอกันลิฟกับ GS GS ยืนมองครับตามติดชีวิตลิฟไปฮะก็สวนไป1ทีครับผมด้านนี้ก็ไล่ครับปากกาผมนี่ก็เบบี้โดนลดกรอบไปแล้วถอยโดนทั้งหน้าตัวของฝั่งวีฮาร์มหรือเปล่าไอ้ตีครับผมสแต็กต่อเนื่องครับสแต็กต่อเนื่องใครอยู่ใครไปไม่ตายผมนั่นเอสโวครับส่วนไมค์คอนโทนน่าจะตายเองหรือเปล่าไอ้สตันทันไหมสตันได้ทันผมแล้วถอยออกไปได้มาโดนกริมย้อนกลับมาผมฆ่าเลยฮะสกอร์เป็น5ต่อ2ครับณตอนนี้ครับผมสลาร์กได้สแต็กครับมาต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยเป็นผลดีฮะสลาร์กชอบครับผมนิโก้เบบี้ฮะสกอร์เป็น5ต่อ2ครับเงินนำอยู่ 2K ฮะเฟนจีครับผมคลีปไปฮะว้าวินลงมาทางฝั่งตัวของลิฟต่อไปฮะ Dire's middle tower is under attack เดินตามดูสลาร์ครับผม GS ครับ GS เลเวล6แล้วมีแมกนิไซด์เดินตามสลาร์เพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนด้านตรงกลางนี้ก็ฟิลกลางลงไปที่ไมค์กระโถอีกครับไมค์กระโถเกมนี้ท่าทางจะโจนนะครับผมโดนล่ารัวๆหรือเปล่าแต่สเปกเตอร์เปิดคอร์สไปผมจัดการด้านล่าผมฆ่าด้านลิฟต์มาเหมือนกันฮะต่างคนต่างแลกกันไปฮะเรียบร้อยครับผมด้านลิฟต์ส่วนตัวฝั่งไมค์คาโทก็ตายฮะสลาด้าเดดโฟฟิชสเปซทราวเดเกอร์ฟาร์มครับมิราเคิลมิราเคิลเงิน1ครับ4,800ดับเบิลเนทปาดมาเจอทอสด้วยหรือไม่สต็อปเยียบไปไฟเออร์ไฟเผาเน้นๆครับสแตมป์ผีไม่ได้นะครับผมแล้วตายครับเอสโฟไฟของด้านแบทไรเดอร์นี่มันไล่การผมแล้วก็ขึ้นเป็นบูทวาร์ฮะก็เลยวิ่งเร็วกันหน่อยฮะโยกเลนได้สบายครับแบทไรเดอร์ฮะตัวเก่งของ V5 ในแพทนี้ครับลิมันตีมีครับเอ็กโซซิซึมเกือบโดนนั่นดราเกอร์ฮะของสเปกเตอร์ทันเดอร์ไซด์ไปผมลิงกลับได้แล้วก็สไตล์ดิกซอผมจ้วงเน้นๆใส่สเปกเตอร์ครับเรียบร้อยจับตายง่ายครับไม่รอดครับมิราเคิลให้เงินมา249แล้วฮะวับลงมาครับลิมด้วยสวอมเวฟไปใส่ MC ดูเลือด GH ครับผมวิ่งคอยออกมา GH อัพไซเลนบ้างยังไม่ได้อัพไซเลนครับเป็นกลิฟสวอมแล้วก็สิบไซฟอนก่อนตรงกลางนี่เฟรมเบรกน็อก2ครับผมโรลลิ่งกิ้งไปเอาเตะหิน2กับกวาดมาเฟรมิงลาโซจับล็อกกันไว้ครับใส่หน้าโดของฝั่งลิมลิมเรียบร้อยสกอร์เป็น8ต่อ4วาร์ปอินลงมาเรื่องราวไอ้มิราเคิลด้านตัวของนิโก้เบบี้ทอยครับเจอหน้ากันระหว่างทางแป๊บๆผมดาร์กแพทเปิดไปในแม่ไม่ถึงครับผมระยะไม่ได้ฮะสวนมาเรื่องราวไอ้นิโก้จังหวะที่เบนจับล็อกนี่ลูบิกเลือกที่จะก๊อปปี้สกิลได้ง่ายโอ้มันต้องแชนเนลลิ่งค้างไว้ครับ8ต่อ4ครับเงินนิกมานำอยู่ 3K
สลาร์ครับผมมาเป็นด้านตัวของ Echo Saber แล้วได้เริ่มซ่าแล้วล่ะดับเบิ้ลแอทแทคครับเอาสแตทรัวๆ Jax thinks Radiant's bottom tower is about to fall. I'd say he's wrong. สลาร์จะเป็นสายสเตตัสรีซิทันนะนั่นคือสังเกตยฉากครับเราตีลูนเกมไปฮะเจ้าโปรเดตป่านะเฮ้ยวางก็สวอนลงเปลี่ยนไปก่อนสวอปเวฟแม่ไปแม่ผมอันต่อไปครับจับช่วงยังต่อไซเดอร์เบนครับผมทางด้านเบนเรียบร้อย RMN แล้วทางด้านโอมายคอนโทรครับเนต่อสเปกเตอร์เปิดฮอตบาร์ผมสตาร์ยันลงไฟครับผมสตาร์ผีดพยายามวิ่งบุ่นเลยครับผมไม่กินใช้เสกทันหรือเปล่าไม่กินใช้ได้ทันผมก็เสกไม่ใช้ไปฮะแต่ทางด้านตัวของฝั่งในแบลนเดอร์ละลายผมเบนซึ่งเกิดมาสู้ครับทางด้านนี้เอ็กโซลิซึมมาผมแบบแน่นๆเลยฮะยืนไม่ไหวครับผมเรื่องทีมนิกมาแตกพ่ายหมดครับสกิลมาอย่างหนักครับอาริอันสแตมพีดก็รีโพซิชันได้ฮะออกมาไปฮะนี่ก็เบบี้บิวตังลงไว้ผมเป็นโบชีเดินเข้าไปฮะใส่แน่โดของฝั่งไมค์กระโดดโลริงกิ้งตัดหน้าผมเฟรมเบรกครับกระแทกไปต่อแล้วด้านแฮนด์สเกนผมละลายบอกก็ปิดสกิลไปโทรศัพท์แฮนด์ผมทำอะไรไม่ได้ฮะไซเลนต์เปิดมาโดนเบรดเบรคครับเป็นไนท์แมร์ลงไว้แล้วเฟรมเบรคผมแอบเนียนครับพอรูบิกตายแล้วผมตีมย้อนกลับมันย้ำต่อเปิดชั้นด้วยแลนด์ได้ทันในบอลเรื่องนี้กับเบบี้ครับแอบเนียนไม่ได้จริงๆผมสแตติกสตอร์มย้อนลงไว้ผมไปโดนที่ด้านตัวของเอิร์ธสปิดครับเอิร์ธสปิดพยายามจะหนีดีบอลระเบิดดับเบิ้ลเดทฝ่าเรือครับผมสตาร์ทย้อนลงไว้ที่นิโกเบบี้ครับนิโกเบบี้ครับผมดูสแตติกรวมเหมือนกันนะผมทางด้านตัวของนิกเฟมิงลาโซ่ไปจับกระชากผมให้ไมค์กระโทนตีไมค์กระโทนเหลาจะตายผมดับเบิ้ลเดทฝ่าไซเดอร์บีฮาร์และนี่เอสโวโดนขึงหรือเปล่าจีเอชเนี่ยต่อสแตมพีดเปิดไว้ผมดับเบิ้ลเอ็นปาดซีเจียนเจียนกริ้งหลบมาผมเจอด้านของเอ็มเอ็นจีก็ฟิลกลางลงไว้กริปย้อนไปให้แล้วนั่นเอสโฟดับเบิ้ลเอ็นปาดทิ้งไปหรือเปล่าแฮนด์สเกตผมเฟดโบชีก็ไปฮะจับยกมาเทเลกันนี่สมองใส่เลนใส่เตะผมแล้วก็กล้าโดนเอสโฟตายเจอไอเอ็มเอ็นฆ่าไปกริปสวอมเซนนั่นวีฮาวีฮาวาร์ปได้ผมวาร์ปได้หรือเปล่าส่วนไมค์กระโทกับเหลาย้ำต่อไหมลดกรอบไปที่เอ็มเอ็นจีในแม่ครับเซตอัพลงไว้แล้วสตันยันลงต่อโป่งเป็นข้อโป่งเป็นข้อผมคิลลิ่งสปีดของไมค์กระโทตีใส่แฮนด์สเก็ตแฮนด์สเก็ตถอยหรือเปล่าไงก็ปีสติกี้นี่พร้าหมอใส่รัวๆครับแล้วก็แยกย้ายกันฮะตาย1ครับผมนิกมาส่วนนั่นทีมอาริอันครับตาย4เลยฮะจังหวะไฟนี้โกเชนมา 1,400 ครับเงินเวียงกันไปเวียงกันมาอยู่นะฮะครับผมผ่านยามาต่อเฟเบกต้องไปเฟมิงและโซ่จัดหนักที่ดินซัมเตอร์ครับผม
ก๊อปปี้ได้ปะก๊อปปี้ไม่ทันครับเราสลับสกิลได้อย่างรวดเร็วครับผมล้วงด้านตัวของดิสเตอร์ลงเรือรัวเงินสลาก็เยอะครับผมเงินทางฝั่งสเปกเตอร์ก็เยอะใช่ย่อยฮะสลาครับผมเฮเวนฮาวเบิร์ดเอ็กโคเซเบอร์ครับส่วนทางฝั่งสเปกเตอร์ก็ดับเอาแมนดูแรนครับผมตามด้วยจาชาฮะจะขึ้นเป็นแมนต้าแล้วก็ดิฟโซเบตครับสลาก็ต้องจ่ายมานาเยอะๆหน่อยนะฮะซึ่งอันตรายผมถ้าโดนเบิร์นครับสวอมเวฟเคลียร์ครีมย้อนไปฮะสตันย่ำลงต่อดับเบิลเอ็ดปาดไปครับผมจับล็อกครับทางด้านนี้หมุนวนครับแบทไรเดอร์สตาร์พีนครับผมไล่บทย้ำต่อดับเบิลเอ็ดปาดนั้นพีฮาตายฮะสกิลจับตายของเอก็ใช่ย่อยครับผมโหดจัดสตอปครับเหยียบลงไปดับเบิลเอ็ดปาดย้ำต่ออีกทีผมชนะไอเอ็มเอ็นตายครับ14ต่อ10ครับผมมิงออกมาจีเอชRadiant structures are fortified. Queen ออกมา GS ต่ออีกรอบสเปกเตอร์เปิดฮอนไปเข้าไปเยอะผมเฉือนด้านโอของแฮนสเก็ตครับผมแฮนสเก็ตรอดบ่าวโดนวิ่งสตันครับนี่ก็เบบี้เปิดชาร์โดแดนผมส่วนไมค์คอนโทรลไล่สตันตาผมเปิดดาวแผ่นข้อไม่ได้ฮะเปลี่ยนยิงไปต่อ S4 หุ้มซับเยียบไว้จะเข้าไปเราไมค์คอนโทรลไมค์เอ็กซ์โซลิซึ่งเปิดโถมเข้ามาครับกลิบย้อนไมค์คอนโทรลครับผม MNG กลิบย้อนมาต่อผมแล้วก็เปย์เปย์ครับผมเข้าไว้ได้แต่ว่าก็โดนสลักขืนครับผมด้านไมค์คอนโทรลผมโดนฟิลกักล็อกไว้ต่อหนีไม่พ้นครับผมล็อกดวลจันและ S4 หุ้มซับยับต่อปิงสันปิงสันรัวทางด้านสลักจับช่วงมาอีกทีครับผมใส่ด้านวีฮาวีฮาไม่รอดป่ะวีฮาพยายามหนีหนีไม่พ้นครับผมก็มาย้ำต่อใส่อาร์เมนอาร์เมนก็ไปอีกศพนะครับดับเบิลคิวของด้านลิฟครับผม15ต่อ13ครับนิกมาครับผมโดนตีขนาบก็มาเงินเท่ากันกับด้านตัวของทีมอาริแอนแล้วฮะ XP นี่เวียงมาที่ A โอกาสชนะครับผมนิกมาล่วงหล่นลงเรื่อยๆครับสลากเริ่มเดือดครับผมยิงจะได้ซินวอเอทไม่นี่เดือดจัดเลยฮะฝั่งมิราเคิลดาเมจไม่พอครับตอนนี้สเปกเตอร์เปิดฮอนไปฮะละลายแค่ตัวซัพพอร์ตนะขนาดตัวซัพพอร์ตยังใช้เวลาฆ่าเยอะเลยฮะมิงก็ปาดไปฮะโยกแยกย้ายฝั่งด้านนี้สลาครับจ่วงยับต่อกลิ้งหนีไม่พ้นครับ GH สลาเปิดดาวแพงไปผมขนาดเจนพยายามจะหนีก็ตีกองพี่ครับอ้าวไมค์กระโทเข้ามาแทนนะครับผมดิสอาร์มกันยาวๆผมดิสอาร์มไปดิสอาร์มกันมาทางด้านนี้ก็เบบี้ครับโดนไซเลนต์เข้าแล้วผมแล้วแซมพีดีครับผมดีโพซิชัน S4 เข้ามาสตอมครับผมใต้ดิสอมใส่มิลเลอร์ครับใส่ครับเต็มรอจังหวะนี้อยู่แยกล่างสู้ครับผมมิลเลอร์ไม่รอดผมเจอคลิปสวอปเวฟไปส่วนสลาร์ผมชาร์โดแดนเปิดไม่ได้ไม่กี่ใช้ระเบิดรัวๆผมสลาร์ครับรีเลือดยับต่อ GH ครับรอเข้าหรือเปล่าวางนั่นหนวกก้อนหินลงรัวๆครับผมไม่กี่ใช้ระเบิดลงไปไนท์แมนหลับให้นั่นวีฮาเปิดครับผมปิดหลับยับต่อช่วงใส่วีฮาเรียบร้อยผมได้มา23ชาร์จครับเอเจไอกบปีศาจทางด้านนี้ครับโดนกริมไม่เคยคูลดาวน์อยู่5วิของการที่สปินถอยไปก่อนล็อตเอาไปถอยจับล็อกไว้ก๊อปปี้มาเพื่อการนี้ก๊อปปี้ลดกรอบไปใส่เต็มกับของคริสวอมเฟฟไปต่อกริมย้อนกลับมาอีกรอบผมไม่รอบไมค์คอนโทรลตายครับ15ต่อ16ครับอาริแอนมาครับรอบนี้กดไป3เขียวแล้วก็เข้าตีโรชาต่อครับทางด้านตัวของฝั่งอาริแอนเดนโพเวตจะขึ้นเป็นหน้าตัวของฝั่งอาคาดีมด้วยฮะมาแล้วครับ A เครื่องติดเครื่องติดแบบเครื่องแบบไม่หยุดยั้งจริงฮะเครื่องแรงเกม5มีอยู่จริงหรือเปล่าฮะนี่นั่นโลชาแล้วนิโกเบบี้ครับมันเริ่มไม่ง่ายแล้วมันเริ่มไม่ง่ายแล้ว
bounty. A gift from the Tempest of Battle. ไฟเอาไฟมาดีกินปลาผมจับไม่ทันผมวาร์ปหนีไปก่อนนะสโมกมาออกล่าต่อครับอาเลียนสวอปเวครับผมIs Dyra going to let that middle tower fall? Dyra's top tower has some radiant-shaped problems. Radiant just fortified. Dyra are scanning for enemies. Dyra's top tower is under attack.เกม5มีอยู่จริงมีอยู่จริงไหมค่อยๆนวดไปฮะทีมอาเลียนไม่มีอะไรต้องรีบร้อนครับตอนนี้ฮีโร่แต่ละตัวเดือดๆทั้งนั้นครับแต่สเปกเตอร์ของฟูมาก็ไม่แน่บอกดิฟิซเซอร์เบสแล้วเหลือ BKB ครับสเปกเตอร์ก็ไม่รู้ว่า BKB ไปเนี่ยจะได้ออกจากสตาร์ดิกสตอปได้ครับผมกับอ้อบอกว่าฮะไมค์เบรกเกอร์ครับทางด้านตัวของฝั่งสเปกเตอร์ที่ดรอปมาไมค์คอนโทรลนี่โดนลากแล้วโดนลากครับผมไมค์คอนโทรลสต็อปไว้ครับสเปกเตอร์เปิดฮอร์นครับไล่หัวสแตมป์พีดีครับแล้วก็คลิปเปอร์หนียับยั้งผมเอ็กโซลิซึ่งเปิดไว้ก่อนแล้วแล้วก็เรียบร้อยล่อซื้อสกิลไปหมดครับวาร์ปเลยครับวีฮาก่อนที่จะโดนเกรย์ผมลดกิฟต์ไปเนี่ยครับอ้าวสเปกเตอร์กดแยกล่างได้หรือเปล่าออกจากรั้วไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเห็นปาดไปครับผมถึงได้สเปกเตอร์ถอยได้ไหมไม่รอดครับผมเรียบร้อยฮะแล้วจะไปเห็นปาดยับตอนนั่นตัว GH ตายครับเพิ่มดาร์กแพดดาเมจเลยครับผมไม่เพิ่มจับล็อกครับทางด้านนิโกเบบี้ครับเจาะทาวเวอร์ยับๆฮะสเปกเตอร์ฮอตเมื่อไหร่ครับผมสแตมป์ผีหนีครับ S4 ฮะทางด้านตัวของฝั่งวีฮาละลายครับแตกสาโกลิปย้อนกลับมาครับไมค์กระโทนแนบรั้วกันอีกทีครับผมตีเน้นๆตีเน้นลูกกบสอยพ่อกบเรียบร้อยวิกเกอร์ซีของลิปยัดบาร์แดกต่อครับทีมอาริยันบาร์แดกแตกไม่ช้าครับผมไหลต่อกลางเลยหรือเปล่าครับทางด้านโอเอลดคูดาวฟิลด้วยครับผมครอบรัวๆฮะตอนนี้คูดาวแค่8วีครับเคนิติกฟิลสองดีจริงด้านโนของวันนี้ไซเลนต์ไปในแม่หลับลงย่อมก่อนฮะโลริงกิงชอฟเฟนเกมจับล็อกไว้แล้วรอเฟมิกลาโซครับเอจิตบทพอดีครับผมเอ้าโอ้โหรอนานไปหน่อยครับผมสลักสวนไปแล้วและนี่ครับรอนานไปหน่อยครับผมสเปกเตอร์ก็ไม่มีฮอตครับไซโคนใส่ไว้หรือเปล่าทางด้านโนฝั่งจีเอ็นโดนจ้วงรัวจากสลับผมดิสตาร์สลับแล้วโดนสตาร์ดิกซอมของเดนนิสสเตอร์อีกครั้งครับแฮนด์สเก็ตตายผมทางฝั่งตัวเขาไปกับโทไอเมนก็ตายฮะเหลือสเปกเตอร์คนเดียวผมวาร์ปกลางนั้นเงาๆเข้ากลางแล้วตีทาวเวอร์บาร์แรกต่อดีกว่านะทางหน้าตัวของทีมอาริยันรอบสลากมานี่เก็บชาร์จรัวๆครับดองชาร์จอ
Radiant's long to their middle tower. ไปทาวเวอร์มิเลนเกียร์สามแต่แจ็คเกอร์เข้าไปฮะบีเคปีเปิดครับบีฮาเฟมิงแลสโซ่หรือเปล่าเฟมิงแลสโซ่กระชากไปก่อนครับอัดเทนเดอร์ลิฟครับผมและโดนเอสโมสตาร์ทอีกแล้วผมไซเลนต์มาผมแต่กัดเทนเดอร์ลิฟตายผมลิฟตายครับเอสโมว่าไงฮะโดนไล่ไหมสลางนี่เหลาสแตนรัวฮะเหลาแบบไม่หยุดยั้งครับล็อตเอาไปทอดจับล็อตไว้แต่ไนแมร์เสร็จสลางไว้ต่อแชร์หลับกันไปผมไล่ตีนั่นวีฮาวีฮาผมได้คริปเปอร์ผมโยกออกไปก่อนฮะโดนคลิปย้อนครับ V5 ผมออกมาฆ่าเหมือนเดิมว่าคิวลิสเปย์ครับของนิโก้เบบี้มีซื้อเกิดมาเลยครับทางฝั่งโดเดทโพเพ็ดฮะนวดต่อแบบไม่หยุดยั้งครับรอบสลากมาผมเหลาสแตทตีแน่นบาร์แรกไปคลิปซอมเว็บไซต์ IMN สลากได้ของดีมาครับไอเอลสการ์ดิสแตทเยอะจัดครับตอนนี้เมื่อไหร่จะเอาสลากลงครับบอกทีฮะบาร์แรกกลางแตกครับผมเอก็น่าจะถอยครับเอ็กโซซึ่งครับมาแบบเนียนๆค่อยๆเก็บกันไปฮะครีมด้านบนก็ดันไม่สูงด้วยครับเอสโฟแทงชาวเวอร์แล้วก็ดับเบิลเอ็นบาร์ฮะมีเคลียร์ทิ้งเรียบร้อยชาวเวอร์ท็อปเลนครับเทียร์2เอถอยกลับนะฮะเห็นนิกมาตีมาพร้อมกันหมดครับแต่ด้านตัวของเซนทอร์ก็มีสแตปพีดอยู่ฮะดิสอาร์มาซะด้วยดับเบิลดาเมจไล่มาผม400 HP ครับทางด้านตัวของสเปกเตอร์ฮะดิสวอร์เวฟไปช่วงย้ำต่อเปิด BKB ไปครับจะถอยก็มีฮาแซมพีดเปิดไว้ผมโยกเราก็มีหาไม่รอดครับผมแล้วสแตติกซอมใส่แล้วสเปกเตอร์สเปกเตอร์เรียบร้อยเหมือนโดนปิดกล่องเลยฮะซื้อเกิดได้กับสเปกเตอร์แต่เงินที่ดองไว้ที่จอง BKB นี่หายหมดเลยฮะเข้าเอ็นกลางหรือเปล่าเอหรือว่าจะเอ็นบนเอาเมกะคลิปล็อตเอาไปทอดจับล็อก GH รอบดีไซน์ของเงินไวครับทามมิ่งเกมเร็วเกมไวจับไวปลดย้ำต่อหมอนใส่ได้หรอเออสปิริตเออสเปนเรียบร้อยครับดับเบิลเอนดิ้งครับของนิโก้เบบี้ครับเล่งผ่านมา GH ไซเลนต์ยาวต่อครับผมจับล็อกลงไปฮุบซ้ำเหยียบมา2ครับผมสเปกเตอร์เปิดฮอตผมก็มา GH กับด้าน IMN ถอยครับผมได้หรือเปล่าตายครับผมซึ่งเกิดมาครับ IMN ด้านนี้ก็ไปกระโทนโดนเหลายาวต่อลิมครับยิงของไปนิโก้เบบี้แรกฮะแรกไว้ไม่เปิดชาโดว์แดนได้ครับผมแล้วไนท์แมร์ช่วยด้วยมิราเคิลไว้ผมทางฝั่งตัวของนิโก้เบบี้เหลายับกับไปกระโทนจะตายเอาและนี่จะถอยได้หรือเปล่าจากคนชาร์ดึงได้ไหมดับเบิลเดทปาดไปกระโทตายครับผมไปกระโทซื้อเกิดได้ครับซื้อเกิดมาย้ำต่ออีกทีครับ S4 ครับเสียไปแล้วทางด้าน A ครับก็ต้องถอยกับสลาครับดักมุมตึกเอใจเยอะจัดเอใจเยอะจัดเหลายับยับผมเรียบร้อยแตกพ่ายของไอเมทไล่เหลายับต่อที่ด้านโอ้ไปกระโทเฟมิเนอร์โซ่จับสลาไว้สลาผมโดนกระชากออกไปไม่มีไฟไฟผมแล้วโดนก๊อปปี้เฟมิกลาโซ่ไปเหมือนกันครับทางด้านนี้ BKB เปิดไว้ครับผมทางด้าน B5 เฟมเบกน็อกต่อที่แอนสเกตแอนสเกตถอยกลับเลยครับผมใจเย็นใจนิ่งทางด้านไมค์กระโทก็วาร์ปคูลดาวครับผมกลับไม่ได้ครับต้องค่อยๆครับคืบคลานกันไปต่อตีนั่นชาวเวอร์เลนโบต่อนี่ก็เบบี้ครับเอใจ96ครับวงนี้อีก18เอใจถาวรเมกาคลิปแน่นอนครับผมของด้านเอทันเดอร์สไตล์แปลกแล้วครับไฟเอฟไฟครับผมพอพอไว้กลิ้งลงได้อีกมาครับผ่านไฟเบรกปลายย้ำไปสลักกระโดดกวาดเข้ามาย้ำสองบีฮาผมโดนตียุบเป็นข้อโอ้แล้วสไตล์อีกซ้อมผมข้อมาสองครับละลายหมดเลยหรือเปล่าเลยทางด้านตัวของฝั่งไมค์กระโทกครับผมแล้วก็เจียนเจียนไม่รอดผมแล้วทางด้านนี้เราก็เรียบร้อยหมดจีจีเลยฮะเป็นนิกมาผมพ่ายไปในเกม4ครับผมแล้วต่อในเกม5ตัดสินในเกมหน้ามาเต็มครับอาริแอนวิกทรีว้าวเครื่องไต่แล้วเอครับผมดับดีครับในเกมนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะดับกระท่อนกระแทดอยู่นะสามสิบหกต่อ19ผมจบเกมไปเอชนะครับผมจบเลนิกเฟนี่มาแบบง่ายดายฮะ
อย่างที่บอกครับผมทางด้าน A เหมือนจะเข้าใจเกมครับว่านิกมาเนี่ยจะชอบฟาร์มต้นเกมฮะสัดส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาในช่วงเลนิกเฟสที่จบไปนะครับแต่ A ก็เน้นตัวที่แบบสู้ต้นเกมมาแบบหนักๆนะครับผมแล้วก็ disable combo ยับเหมือนกันฮะลูบิกยก disable disruptor ครอบสายฟ้าแล้วก็จากด้านเซนทอร์นี่สตันได้ทุกทามมิ่งจริงแล้วก็สเปกเตอร์นะครับเปิดฮอนมาปุ๊บ S4 นี่รออันติเปิดก่อนสวนเลยฮะทางด้านสแตมพีดครับถ้าวัดจากคูดาวอันติแล้วเนี่ยสแตมพีดเนี่ยคูดาวแค่9วิครับอัพเต็มส่วนฮอนนี่คูดาว120วินะฮะและในช่วงต้นเกมคือสแตมพีดคูดาว110วินะครับและฮอนคูดาว180วินะครับทำให้คูดาวอาจจะเหลื่อมล้ำแล้วก็อาริอันเนี่ยใช้สแตมพีดนี้ในการโยกโพซิชันแล้วก็ไล่ฆ่าด้วยครับเสียวไปฮะกดไปเต็ม10คิวครับตาย1ฮะสลักแล้วก็จัดเลนได้ฉลาดด้วยครับ A เอาสลักไล่ตามทางด้านแบทไรเดอร์ครับผมแล้วก็เอาเดธโพเพนเนี่ยโยกเลนหนีแบทเหมือนกันนะครับเพื่อที่สลับไปสลับมาผลลัพธ์ก็คือทางด้านตัวของนิกมาต้องโยกเลนตามทำให้เสียทามมิ่งของครีปไปครับผมเดธโพเพนสลักครีปครบถ้วนนะครับส่วนทางด้านตัวของสลาด้าครีปครบถ้วนแต่แบทไรเดอร์เลเวลน้อยครีปน้อยครับผมทามมิ่งนี้โดนตัดไปนี่เรียบร้อยฮะโอเคนะครับมาแน่นอนครับสำหรับทางด้านตัวของเกมที่5นะครับรอกันสักครู่ครับเริ่มในเร็วๆนี้จ้ะ